ากตัวเมืองกาญจนบุรีไปทางทิศตะวันตกระยะทางราว7กิโลเมตรถนนกาญจนบุรีไซโยกเป็นที่ตั้งของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรีเลขที่16ทับ7หมู่8ตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองกาญจนบุรีเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่11กันยายน2522แล้วเสร็จเมื่อวันที่7พฤษภาคม2523บนเนื้อที่12ไร่ประกอบด้วยอาคารสถานีบ้านพักข้าราชการอาคารเครื่องส่งเสาอากาศเริ่มทดลองส่งกระจายเสียงเมื่อวันที่29สิงหาคม2523ในระบบ AM 1134กิโลเฮิรตซ์กำลังส่ง10กิโลวัตต์ต่อมาได้ขยายเวลาการกระจายเสียงเพิ่มขึ้นเป็นวันละ17ชั่วโมงประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 22:00 นและมีพิธีเปิดสถานีอย่างเป็นทางการเมื่อ24มิถุนายน2524โดยพลโทชาญอังสุโชติรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายกำจัดกีพาณิชย์อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในสมัยนั้นปี2536ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเครื่องส่งใหม่พร้อมเปลี่ยนระบบการกระจายเสียงเป็นระบบ AM Stereo ความถี่558กิโลเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศครั้งแรกเมื่อ5กุมภาพันธ์2539ส่งกระจายเสียงวันละ19ชั่วโมงตั้งแต่ 5:00 นถึง 24:00 นจนถึงปัจจุบันวิสัยทัศน์ของสวท.กาญจนบุรีเป็นองค์การที่ได้รับการเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศโครงสร้างของสวท.กาญจนบุรีสวท.กาญจนบุรีมีบุคลากร16คนโดยบุคลากรทุกคนปฏิบัติงานแบบบูรณาการในฝ่ายต่างๆดังนี้ฝ่ายรายการทำหน้าที่ควบคุมงานรายการผลิตรายการจัดทำผังรายการและงานด้านการกระจายเสียงฝ่ายข่าวมีหน้าที่บริหารงานข่าวจัดทำโครงการแผนปฏิบัติงานด้านข่าวของสถานีให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลฝ่ายช่างเทคนิคทำหน้าที่ควบคุมใช้งานตรวจซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ส่งกระจายเสียงตลอดจนอุปกรณ์ทางเทคนิคต่างๆให้สามารถใช้งานได้ดีมีคุณภาพอยู่เสมอฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการงานทั่วไปเพื่อให้เกิดความคล่องตัวต่อการปฏิบัติงานโดยภาพรวมสอดคล้องสัมพันธ์กับงานอื่นๆทั้งงานธุรการการเงินและบัญชีและพัสดุการใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของรัฐบาลได้ผลอย่างจริงจังสวท.กาญจนบุรีได้ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามประเด็นยุทธศาสตร์นโยบายของรัฐบาลและกรมประชาสัมพันธ์ในโครงการประชาสัมพันธ์ต่างๆรวม17โครงการการพัฒนาคุณภาพการผลิตและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการผลิตรายการของสวท.กาญจนบุรีเป็นการผลิตรายการในรูปแบบต่างๆเช่นรายการข่าวรายการนิตยสารทางอากาศรายการเพลงรายการสาระบันเทิงสารคดีบทความสัมภาษณ์สนทนาและละครเนื้อหาของรายการที่นำเสนอเน้นตามประเด็นตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลนโยบายเร่งด่วนและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจากแหล่งข่าวหรือแหล่งข้อมูลทั้งในและนอกพื้นที่อย่างถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงและมีการนำเสนอทุกรูปแบบให้เหมาะสมกับเนื้อหาทั้งข่าวและรายการผ่านสื่อวิทยุและสื่อออนไลน์เน้นการมีส่วนร่วมของผู้รับสารเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นทางโทรศัพท์และสื่อออนไลน์เป็นการสื่อสาร2ทางสวท.กาญจนบุรีสามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทันเวลาถูกต้องจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเผยแพร่ไปยังทั่วประเทศมีสถิติผู้เข้าชมจำนวนมาก
สวทการจนบุรีมีกิจกรรมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้เครือข่ายภาคประชาชนองค์กรภาคเอกชนปราชชาวบ้านเข้าร่วมในการผลิตรายการเปิดประตูสู่เมืองการออกอากาศทุกวันวันละ1ชั่วโมงร่วมจัดกิจกรรมกับองค์กรภาคประชาชนหรืออปมช.ในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดเสียงในงานต่างๆสวทกาญจนบุรีได้ทำหนังสือขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานีนอกจากนี้ยังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆโดยจัดนิทรรศการให้ความรู้กับประชาชนสนับสนุนบุคลากรให้เป็นวิทยากรพิธีกรผู้ดำเนินการอภิปรายให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนการสร้างการใช้การพัฒนาและการรักษาเครือข่ายประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมสวทกาญจนบุรีได้สร้างผู้นำเครือข่ายโดยจัดอบรมให้ความรู้ด้านการผลิตรายการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์อาทิวิทยุชุมชนเครือข่ายอปมช.เครือข่ายข่าวครูกศน.เครือข่ายมิตรเพลงและเครือข่ายสื่อในพื้นที่การใช้เครือข่ายประชาสัมพันธ์โดยได้ผลิตข้อมูลข่าวสารเพื่อสนับสนุนเครือข่ายนำไปขยายผลให้กว้างขวางยิ่งขึ้นพร้อมทั้งได้พัฒนาเครือข่ายโดยการจัดอบรมให้ความรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในทุกด้านทำให้มีจำนวนเครือข่ายเพิ่มขึ้นการรักษาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ได้ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายสื่อเครือข่ายวิทยุชุมชนในพื้นที่จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สวทกาญจนบุรีได้นำหลักธรรมาภิบาลหรือ Good Governance มาใช้ในการบริหารงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักต่างๆดังนี้หลักนิติธรรมการบริหารงานโดยมุ่งเน้นให้บุคลากรของสวทกาญจนบุรีปฏิบัติตามกฎระเบียบของราชการอย่างถูกต้องหลักคุณธรรมมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมยึดมั่นในความถูกต้องดีงามความซื่อสัตย์จริงใจขยันอดทนมีระเบียบวินัยและประกอบอาชีพสุจริตหลักความโปร่งใสปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลโดยสะดวกและสามารถตรวจสอบได้หลักการมีส่วนร่วมสวทกาญจนบุรีเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานโดยอิสระตอนนี้ส่วนของเลี้ยงเราก็เริ่มไปรูปไปร่างแล้วแหละทำแปลงบ้างแล้วพวกเราอยากมีผักอะไรกินในบ้านก็แสดงความเป็นได้เลยนะครับพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจของสวทหลักความรับผิดชอบผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายภารกิจให้บุคลากรซึ่งบุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบและปฏิบัติงานได้เป็นผลสำเร็จหลักความคุ้มค่าสวทกาญจนบุรีบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมโดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมสร้างสุขในองค์กรมาใช้ในการบริหารงานการพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์โดยรวมอาคารสำนักงานสวทกาญจนบุรีก่อสร้างมานานกว่า30ปีชำรุดทรุดโทรมได้ปรับปรุงทาสีอาคารพัฒนาสถานที่โดยรอบให้อยู่ในสภาพดีระบบการจัดเก็บเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ได้ลงทะเบียนไว้อย่างเป็นระบบการหาทุนสนับสนุนพัฒนาสถานีจากหน่วยงานภายนอกติดต่อประสานงานให้ส่วนราชการให้มาเช่าเวลาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสวทกาญจนบุรีนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมของสวทการพัฒนาบุคลากรสวทกาญจนบุรีจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและพัฒนาในสายงานต่างๆทั้งด้านข่าวรายการการเงินและด้านเทคนิคจ
จนเป็นที่ยอมรับของหน่วยเหนือได้คัดเลือกบุคลากรของสวทกาญจนบุรีไปปฏิบัติงานในภารกิจพิเศษการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ตรงตามแผนที่กำหนดโดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณตามภารกิจยุทธศาสตร์และภารกิจพื้นฐานเป็นไปตามแผนที่กำหนดโดยไม่มีข้อท้วงติงในการดำเนินงานด้านการเงินและพัสดุสวทกาญจนบุรีในวันนี้เปี่ยมไปด้วยความรักความอบอุ่นความสามัคคีของบุคลากรในสังกัดพร้อมผนึกกำลังเดินหน้าปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนให้ได้รับประโยชน์นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศสืบไปขอบคุณพ.ส.ท.ใจ